องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายพิษวิริยะอารีธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นจึงได้ร่วมกับสมาชิกสภาจังหวัดพิจิตรหรือสจ.รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.และเทศบาลอสม.ผอ.รพสต.ครูพระภิกษุสงฆ์รวมถึงผู้นำภาคประชาชนโดยได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบจ.พิจิตรสัญจรเตรียมความพร้อมท้องที่ท้องถิ่นก่อนจะทำแผนงบประมาณปี2567โดยได้ลงพื้นที่ไปทำเวทีรับฟังความคิดเห็นที่วัดหาดมูลกระบือตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรโดยการประสานงานของนายวีรวิทย์หรืออนุสรณ์ธรรมจริงซึ่งเป็นสจ.ในเขตพื้นที่ดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยชาวบ้านและผู้นำของตำบลย่านยาวตำบลไผ่ขวางตำบลท่าล่อรวมแล้วเกือบ200คนโดยในเวทีรับฟังความต้องการดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1พูดคุยเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทีมงานกองสาธารณสุขของอบจ.พิจิตรเป็นวิทยากรขบวนการโดยมีอสม.ผอ.รพสต.ผู้นำชุมชนต่างร่วมกันนำเสนอความต้องการซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุนมากน้อยตามจำนวนประชากรของแต่ละท้องถิ่นความต้องการผ้าอ้อมของผู้ใหญ่สำหรับดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการติดบ้านติดเตียงรวมถึงอุปกรณ์การให้อาหารกับผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนี้ยังร้องขอเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะวัดน้ำตาลในเลือดรวมถึงเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือคนหูหนวกและขอสนับสนุนรถกู้ชีพกู้ภัยรับผิดชอบครับตามหมู่บ้านตามจำนวนประชากรให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เป็นว่าเงินใช่ฮะเป็นรายหัวของประชากรในหมู่บ้านนั้นอยากให้สนับสนุน อุปกรณ์ในการให้อาหารแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับอาจจะเป็นสายยาอาหารให้ผู้ป่วยนะครับเราส่วนข้อที่4ช่วยให้จัดงบประมาณในการสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องแบบยูนิฟอร์มของอสม.นะครับของที่กระทรวงเขากำหนดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนข้อที่5คลินิกดีๆที่อยากให้เกิดนะครับต้องการให้บริการผู้ป่วยถึงบ้านอยากให้มีการบริการผู้ป่วยถึงที่บ้านนะครับส่วนตัวแทนของอสม.ท่าล่อนะครับข้อ1นะครับความต้องการเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลนะครับให้อสม.เพื่อเป็นปฏิบัติหน้าที่นะครับข้อที่2ต้องการเครื่องเจาะน้ำตาลเครื่องตรวจเบาหวานนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลเพื่อในการปฏิบัติงานของอสม.นะครับส่วนรายการที่4อยากได้รถฉุกเฉินนะครับรายการที่5อยากได้อาคารเอกสงสำหรับในการจัดประชุมในจัดการกิจกรรมต่างๆของอสม.ผู้แทนอสม.ไผ่ขวางนะครับมี3ข้อที่เสนอท่านนายกนะครับอยากได้วัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดความดันดิจิตอลเหมือนกันให้ได้งบประมาณในการอุปกรณ์ช่วยฟังแบบดิจิตอลนะครับต้องการเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงครับก็คืออสม.ทั้งส่วนทั้ง3ตำบลได้เสนอมาให้ท่านนายกทราบนะคะในการเบิกจ่ายพวกอาหารเหลวสารอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพราะบางทีมันคาบเกี่ยวกันระหว่างปีทำให้ไม่สามารถดึงงบประมาณจากกองทุนบางกองทุนได้ทันเบื้องต้นนะครับก็เข้าใจว่าในกลุ่มของรพสต.ไอ้อสม.ที่อยู่ในกลุ่มด้านหลังเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอสม.อยากของงบประมาณจากอบจ.ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทางสาธารณสุขจะมีงบสสม.เนาะใช่ไหมครับหมู่ละหมื่นใช่ไหมครับใช่ไหมซึ่งตอนนี้หมู่ละหมื่นไม่มีแล้วใช่ในข้ามือทางอสม.ทางต่างย่านยาวก็อยากจะขอให้มีว่ามาส่วนนี้มาสนับสนุนเหมือนเดิม 10,000 บาทซึ่ง 10,000 บาทเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรนะครับเมื่อก่อนเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยได้มาเนี่ย 1. เขาจะเอาไปแก้ไขปัญหาสุขภาพของหมู่นั้นๆเองนะครับ 2. ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือของหมู่ตัวเองที่ต้องการถูกไหมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดความดันอะไรนี่นั่นเนาะและ3คือซื้อยาสามัญประจำบ้านเอาไว้ที่ศูนย์สสมช.ถูกไหมครับ
นะครับคราวนี้เนี่ยทางอสมก็อยากได้งบประมาณสนับสนุนงานนี้จากอบจที่เขาอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเดิมอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับส่วนงบประมาณที่ทางท่านนายกแจ้งในที่ประชุมว่าเราปสตเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมีขนาด S M L นะครับเราปสตไผ่ขวางบ้านดานเนี่ยเป็นขนาด S นะครับซึ่งนะครับอบจสนับสนุนงบประมาณให้กับรพสตขนาด S เนี่ย400,000 บาทนะครับท่านนายกเนาะซึ่งใน400,000 บาทเนี่ยนะครับสามารถจะซื้อวัสดุคุณภาพหรืองบหรือเอางบมาส่วนนี้ไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับอสมในการทำงานได้นะครับในวงเงินอนุมัติไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนี้ทางรพสตไม่มีปัญหาอยู่แล้วทำได้นะครับเนาะคราวนี้ถ้าเป็นขนาด M อย่างท่าล่อยังยาวเนี่ยนะครับจะเป็น 650,000นะครับถ้าเป็นบัมมาคาบคองกระเชนเนี่ย1 ล้านนะครับเราก็ขนาด S 2ทำไมเนาะบ้านดานไผ่ขวางก็แอบอิจฉานะครับไปเป็นสัก1 ล้านเท่ากับแอบได้ไหมเนาะนะครับเลขผลิตประชากรครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราเป็นตำบลขนาดเล็กนะครับไผ่ขวางเนี่ยงบมาส่วนของอบต.ในกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ได้มาตามหัวมันก็น้อยด้วยนะครับเพราะนั้นการจะเอางบมาจากท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะครับอย่างกองทุนลองเทมแคร์เนี่ยนะครับสองอนามัยนะครับทั้งบ้านดานไผ่ขวางเนี่ยนะครับแบ่งกันจะนะครับได้คนละไม่เท่าไหร่นะครับได้คนละมาไม่กี่หมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นอนามัยใหญ่ๆหรือระบบใหญ่ๆเนี่ยก็จะได้งบมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็อยากจะของบมาสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนของประจอสาหากสามารถจะสั่นเพิ่มเติมให้หมู่บ้านได้นะครับหมู่ละหมื่นก็โอเคแล้วนะครับนะครับหมู่ละหมื่นเอาไปดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของหมู่ใครหมู่มันอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่อบจสามารถจะดูแลให้กับประชาชนได้นะที่เสนอมาเมื่อกี้นะครับกลุ่มที่2พูดคุยเสนอความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าแหล่งน้ำโดยมีผอ.กองช่างอบจ.พิจิตรและทีมงานเป็นวิทยากรขบวนการซึ่งผู้เสนอโครงการส่วนใหญ่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.นายกเทศบาลตำบลซึ่งมีการเสนอขอเครื่องจักรเพื่อใช้ปรับสภาพถนนในหมู่บ้านขอไฟฟ้าส่องสว่างตามแยกทางต่างๆเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยโดยผอ.กองช่างอบจ.พิจิตรได้ชี้แจงว่าในปี2566อบจ.พิจิตรที่หมู่7ตำบลย่านยาวมีโครงการจะสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน1แห่งปรับปรุงถนนลาดยางบ้านดานวัดหงด้วยงบประมาณ4 ล้านบาทเศษขุดลอกคลองใดในพื้นที่ตำบลย่านยาว1โครงการที่หมู่2ตำบลไผ่ขวางมีโครงการขุดลอกคลองหนองดาด1โครงการอีกด้วยล่อเนี่ยจะขอโครงการนะครับขอโครงการมาเป็นโครงการปรับปรุงถนนคสล.นะครับพร้อมรางระบายน้ำนะครับเป็นโอเวอร์เลย์นะครับอันนี้เดี๋ยวก็เรานำไปพิจารณาก่อนนะกลุ่มที่3พูดคุยเสนอความคิดเห็นเรื่องการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีโดยมีตัวแทนจากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.พิจิตรเป็นวิทยากรขบวนการรับฟังความต้องการที่ผู้เสนอเป็นครูและผู้นำชุมชนต้องการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและของงบอัตราจ้างครูช่วยสอนซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้มีการชี้แจงว่าโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิจิตรดังนั้นจึงต้องให้ผู้ที่เสนอขอมาต้องทำเรื่องไปที่ต้นสังกัดก่อนหากต้นสังกัดติดขัดด้วยเรื่องงบประมาณช่วยเหลือไม่ได้ก็จะต้องทำเรื่องมาขอให้อบต.พิจิตรอุดหนุนซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการเป็นภาคีส่วนหนึ่งกับรปสต.เพราะฉะนั้นถ้าเราอุดหนุนทางรปสต.ก็สามารถนำไปอุดหนุนได้มีการดีไซน์เครื่องแบบไปด้วยนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตน่าจะดำเนินการได้ในส่วนเครื่องแบบของอสม.นะครับผมว่าทุกท่านเสียสละนะครับแล้วก็เหนื่อยสำหรับงานโควิดเนี่ยเรารู้เลยพอไปแล้วอสม.ทุกคนถ้าไม่ได้อสม.ผมว่าประเทศเราก็มาช่วยดูแลเรื่องโควิดให้กับพี่น้องประชาชนในอดีตที่ผ่านมาผมเข้าใจนะว่างบประมาณเช่นรปสต.ได้300,000แต่จะมีโอนมาถึงรปสต.ประมาณ 7-80,000 นะครับก็เลยข้อจำกัดเงินจะน้อยแต่ณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบัน
พันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เปิดโอกาสให้ถามและตอบในทุกประเด็นคำถามจนผู้ที่มาร่วมเวทีเสวนาการทำแผนงบประมาณของอบจ.พิจิตรได้เข้าใจอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเป็นเรื่องใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบจ.พิจิตรถ้าทำได้ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมายนายกอบจ.พิจิตรยืนยันว่าทำได้จะทำทันส่วนประเด็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณที่จะใช้อุดหนุนรพสต.ต่างๆแห่งละ 100,000 บาทนั้นอบจ.พิจิตรจะโอนส่งตรงให้ผอ.รพสต.นำไปบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนโดยตรงให้เป็นไปตามความต้องการของสภาพพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้มีการร่วมการปล่อยพันปลาและแจกพันปลาให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำพันปลาที่อบจ.พิจิตรมอบให้นำไปปล่อยยังแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้พันปลาเหล่านี้เติบโตเป็นอาหารโปรตีนของคนในชุมชนต่อไปนอกจากนี้พันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรยังได้ไปเป็นประธานในการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนที่จัดการแข่งขันเชื่อมสัมพันธไมตรีและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยไปได้กันเด็กได้ครับเด็กได้เล่นได้กลางไม่มีครับกลางเดินเดินท่านขึ้นก็